ดีครับเรื่องของกินคือความฟินชนิดหนึ่งเรามาร่วมหนังทองตึงอย่างมีความหมายไปกับพวกเราในรายการชิมต่อลงมือหายมือหายเสื้อยาวเสื้อยาวคุณวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่ย่านศาลายานะครับครับผมเฮ้ยไม่ใช่นี่ย่านบางกวยศาลายาบางกวยศาลายาถามคนแถวนี้ก็เลยไปดูศาลายาไปดูทะเบียนบ้านคนที่อยู่หมู่บ้านตรงข้ามเลยเขาอยู่บางกวยค่ะคนเขาบอกว่าแถวนี้คือศาลายาไงเป็นเขตเชื่อมต่อเป็นเขตเชื่อมต่อคือที่มาตรงนี้มันไม่ได้อะไรคืออยากจะมาทานของอร่อยของอร่อยแล้วได้สุขภาพด้วยถูกต้องคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าของสุขภาพอ่ะหลายคนจะคิดว่ามันต้องไม่อร่อยมันต้องแบบกินยากมันแบบผักๆอย่างนี้ซึ่งเราอยากจะทำให้คุณก้าวข้ามผ่านกำแพงนั้นไปโอ้ยขายตรงเหรอจ๊ะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมากินได้จบครบในร้านเดียวถูกต้องวันนี้สุขภาพดีสองสไตล์ร้านแรกจะเป็นแบบเวียดนามแน่นอนอาหารเวียดนามต้องมีผักใช่มีแบบความสดชื่นได้สุขภาพและอีกร้านหนึ่งจะ เป็นร้านที่เขามีฟาร์มผักของตัวเองอุ๊ยอลังการน่ะเลี้ยงไก่ออกไข่มาทำเป็นเมนูในร้านด้วยตัวเองคือฟาร์มทูเทเบิลเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มต้นที่ร้านอาหารเวียดนามก่อนที่เคยไปกินมาแล้วเมื่อก่อนอยู่เจริญนครแต่ตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาตรงบริเวณนี้อ่ะบางกวยหรือสัตยาเข้าไปเลยนี่ร้านชื่อฮานอยคิทเช่นจากไปกินอะไรนะโอ้ยดูให้มันถูกก่อนเมนูยังกับหัวเลยโอ้ไม่ต้องหาเคยมาไงก็แบบเอ๊ะคือร้านเนี้ยชื่อว่าร้านฮานอยคิทเช่นแต่พี่ลี่อ่ะเคยไปกินมาแล้วเคยไปกินมาแล้วคือจะบอกว่าที่เนี้ยจะเป็นอาหารเวียดนามแบบที่คุณผู้ชมคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ก็มีเป็นเมนูอื่นๆด้วยมันเลยเลิศมันเลยจึ้งเดี๋ยวให้พี่คิงเจ้าของร้านมาแนะนำละกันว่ามีเมนูอื่นๆอะไรอีกหรือเปล่านะคะพี่คิงค่ะรบกวนหน่อยค่ะสวัสดีครับนี่พี่คิงทำเองยังไงอย่างนั้นใช่ไหมคะเหมือนเดิมพี่คิงหาเอาเหมือนเดิมคือเอาแหนมเนืองค่ะแล้วก็มีอะไรนะปักหม้อยวนแล้วก็ขนมกล้วยเวียดนามอย่างหมูยอทับทรงเครื่องอันนี้คืออะไรตัวนี้คือเป็นตัวที่หาทานยากส่งตรงมาจากนครพนมอ๋อจากนครพนมเป็นหมูยอที่แบบมันจะมีหูหมูลิ้นหมูกรึบ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 นึงนะครับใช่คือทานให้กรึบให้จบแล้วยังปอเปี๊ยะจะแนะนำเป็นตัวปอเปี๊ยะทอดครับมันเลิศยังไงตัวนี้มันจะเป็นแป้งที่เขาเรียกใบเมี่ยงยวนคือมันจะไม่ใช่แป้งโรตีที่เราเคยทานเคยทานมันจะมีความเหนียวหนึบแต่ว่าเรามีวิธีการทอดที่ทำให้มันกรอบไม่เหนียวติดฟันแต่ว่ามันจะได้ความออริจินอลคือถ้าทานปลาเปี๊ยะทอดของเวียดนามเนี่ยต้องแบบนี้ต้องแป้งนี้ต้องแป้งนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครแบบใครเคยไปเวียดนามคิดถึงอาหารเวียดนามมาทานที่นี่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกเมนูเดี๋ยวรบกวนพี่คิงจัดให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหน่ากินมากนี่คือจะบอกว่าอันนี้เป็น3เมนูที่เราเคยทานมาแล้วตั้งแต่ร้านเขาอยู่อีกที่นึงแต่ตอนนี้พอย้ายมาปุ๊บขอชิมก่อนว่าของเก่าของดียังอร่อยเหมือนเดิมอันนี้อร่อยมากกินอ่ะมันมีเขาเรียกอะไรแคบหมูมันมีแคบหมูเราแคบหมูที่นี่อร่อยมากหลายคนที่ไปกินขนมด้วยเวียดนามอย่างเงี้ยที่อื่นอ่ะเขาจะกินยาเพราะว่าแป้งอ่ะบางทีต้องให้นั่งแขะแล้วมันติดแต่อันเนี้ยเขาทำมาอยู่ด้านบนเอาผักรองด้านล่างอยู่แล้วคือคุณกินง่ายเธอลองกินเลยอร่อยอร่อยเด็ดสุดอันนี้ต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรไหมน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มนี่เนาะน้ำจิ้มนี่เลยราดกรวบเข้าไปเลยกรวบนะกรวบเลยคือในขนมถ้วยเนี้ยค่ะจะมีแคบหมูมีหมูยอแล้วก็จะมีก็คือน้ำลายไปด้วยกินเหมือนขนมถ้วยได้เลยใช่ไหมใช่ก็กินเป็นคำเลยของที่มันจะกรุบกรับกรุบกรับเป็นไงเค็มๆหวานๆเนาะผักกรอบแคบหมูรสคือมันได้หลายรสชาติมีความหอมของหอมเจียวอย่างเงี้ยมีความแบบเค็มๆหวานหวานของน้ำจิ้มข้างบนเป็นแคบหมูกรอบกรอบมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรหมูฝอยเหรอใช่ใช่เหมือนหมูฝอยมีความนุ่มของแป้งนุ่มหนึบมีความสดชื่นของผักอร่อยเนาะอร่อยกินแป๊บเดียวหมดได้เลยเนี่ยแคบหมูมันแบบไม่แข็งอะกรอบกรอบกรอบโปร่งน้ำจิ้มเนี่ยเป็นน้ำจิ้มที่ไม่เผ็ดแต่ว่าเพิ่มรสชาติหวานหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดนึงคือมันจะไม่ได้หวานเหมือนกับน้ำจิ้มอื่นๆเนาะแต่ว่าจะหวานน้อยๆแต่ว่ามันเพิ่มรสชาติแบบนัวๆคุณผู้ชมสั่งมากินเล่นก่อนที่แบบอาหารจะมาเงี้ยเพลินๆถูกต้องอยากจะกินเล่นอีกสักหน่อยนี่ค่ะปักหม้อปักหม้อเนี่ยเวลาเราเห็นร้านอื่นเนี่ยเขาก็จะมาเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหั่นมาแต่เนี่ยเขาทำเป็นชิ้นพอดีค่ะพอดีคำไม่ต้องหั่นให้สั้นเลยไม่ได้คำเดียวพอหรอไม่ได้น่า
ทำงานต้องได้หน้าเนาะออกคนละหน้าออกคนละหน้าออกคนละหน้าแล้วก็ตักน้ำจิ้มแต่หอมเจียวที่นี่ก็เลิศเลยอยู่นะคุณผู้ชมกรอบครบไม่อมน้ำมันเลยกรอบเกลียวเกลียวหอมเจียวที่ฮานอยคิทเช่นครับมันยาวขนาดนั้นเลยหรอมันยาวอยู่ผักสดผักสะอาดไส้ด้านในเป็นแบบหมูสับปรุงรสจะมีความนุ่มแต่มีความหนึบหนึบนิดนึงเราเชื่อว่าคุณผู้ชมเคยกินมาอยู่แล้วแหละปักหม้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่อร่อยแล้วผักเยอะมากผักสดผักสะอาดมีผักอะไรแปลกๆด้วยใช่ไหมคะไม่รู้อะไม่รู้อะ มาที่แหนมเนืองนะคะอันนี้คือเซตใหญ่ของสะอาดสะอาดแล้วเวลาแบบเอาแป้งกินไม่ต้องมาแช่นะไม่ต้องแช่นะคุณผู้ชมจิ้มนิดเดียวเอาขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆพอดีของมันเองวิ่งผักอร่อยเขาต้องลองด้วยผักนี้เป็นชีฝรั่งสองอันได้เราแบบเรามีชอบกินชอบกินเยอะมีกล้วยแล้วก็มีมะม่วงไม่ละหั่นมาแบบชิ้นใหญ่คุณผู้ชมแล้วก็แบบสะอาดนี่แล้วก็มีพริกด้วยนี่แล้วน้ำจิ้มเขาจะแบบมีถั่วลอยด้านบนมันจะคำใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรเราทำได้แล้วรายการให้กำลังใจตนเราเห็นความผิดพลาดของเพื่อนแล้วเนาะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผักเนี่ยเราจะกินตามทีละเครื่องน้อยๆของเราเข้าไปก่อนเราใส่แค่ชิ้นเดียวกับห่อแล้วลีอ่ะจะจิ้มเลยน้ำจิ้มเขาหอมเลยไม่รู้อ่ะกินไปสองมันจะไม่เหมือนน้ำจิ้มที่เราเคยกินร้านอื่นนี่อ่ะพริกกระเทียมหน่อยมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศอะไรบางอย่างหอมๆไม่เหมือนกับน้ำจิ้มเวียดนามที่เราเคยทานกันความพิเศษของที่นี่ก็คือว่าหมูยอของเขาเนี่ยที่เขาเอามาใช้ทั้งหมดในร้านนะคะจะส่งตรงมาจากที่นครพนมแล้วเขาจะใช้หมูเนี่ยในส่วนของหัวไหล่ของหมูเท่านั้นอร่อยอ่ะก็เลยทำให้รสชาติของที่นี่จะมีความพิเศษแล้วก็ไม่มันจนเกินไปเนี่ยจริงๆอ่ะดูสิมันแบบมันไม่มันเลยนะแต่กินแล้วแบบอร่อยอร่อยกรอบเดี๋ยวช่วงหน้ามีเมนูอื่นๆด้วยเนาะมีนี่เยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอตัวกินหนังเนืองก่อนเพราะว่ามันจะต้องค่อยๆหอมเป็นปากเต็มคำเป็นยังไงกันบ้างครับกับ3เมนูแรกที่ทางพิธีกรได้สั่งมาน่ากินใช่ไหมล่ะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายเมนูรออยู่กลับมาอร่อยกันต่อครับที่อยู่บนโต๊ะตอนนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยชิมของที่ร้านนี้มาก่อนก๋วยจับยวนก็คือเส้นของเขาเส้นก๋วยจับยวนก็คือจัดเต็มอยู่อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะท็อปปิ้งเพิ่มได้เขาจะมีเพิ่มในเมนูอะค่ะอยากได้เครื่องอะไรเพิ่มส่วนอันนี้เป็นหมูยอครับทรงเครื่องที่เขาบอกว่าจะใช้มีหมูมีลิ้นของหมูด้วยผสมอยู่ด้านในกรึบกรึบส่วนอันนี้เป็นเมนูที่บ้านของครีเอทีฟของเราชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจคือเมนูอะไรยำหมูย่างแล้วมาปิดท้ายอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าพิซซ่าเวียดนามหรือบันดาสุดยอดเขาจะมีทั้งแป้งของปากหม้อและข้าวเกรียบรวมอยู่ด้วยกันเป็นลักษณะแบบนี้คือด้านล่างอ่ะเป็นข้าวเกรียบงาแล้วด้านบนตรงเนี้ยเนี่ยที่เป็นบางๆตรงเนี้ยค่ะคือเป็นแป้งของปากหม้อราดลงมาด้วยหน้าของหมูสับที่เอาไปแบบปรุงรสแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยเล่าสิเธอกินก่อนเลยล่ะแล้วก็ชิมน้ำซุปเฉยตอนแรกชิมน้ำซุปเฉยๆแต่พอกินมันคือซุปเขาอะหอมหวานมากแล้วแบบอร่อยแล้วมีความแบบเข้มข้นไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยคือถ้าอยากเพิ่มเผ็ดอะไรเงี้ยก็เติมพริกป่นได้แต่ว่าผมว่ารสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วฟีลแบบหอมๆแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของเส้นเข้ามาด้วยอ่ะเหมือนโจ๊กที่มันมีกลิ่นหอมของข้าวอ่ะมีความใสๆแดงๆแล้วซุปอร่อยจริงๆหมูยอแบบหนึบๆมีกลิ่นเห็ดหอมอยู่ในแบบในน้ำซุปคือมันเน้นกลมกล่อมหอมๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยมาแล้วต้องกินถ้าใครเป็นสายก๋วยจับยวนแต่อีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองคือพิซซ่าเวียดนามนะคะเป็นเมนูของที่นี่คือเขาก็จะมีน้ำจิ้มเป็นตัวนี้มาคู่กันมันได้ความกรอบของข้าวเกรียบได้ความนุ่มของแป้งด้านบนแล้วก็เป็นหมูสับไปปรุงรสแล้วปิดท้ายด้วยการโรยหอมเจียวเข้าไปอีกทีนึงน้ำจิ้มก็คือจะเป็นหวานหวานเปรี้ยวหมูยอครับทรงเครื่องลายเป็นแบบหินอ่อนลึกล้ำมากจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มชอบอะไรอย่างนี้มากเลยใครไม่ชอบกินแบบหนังหมูหูหมูอะไรอย่างเงี้ยต้องชอบเมนูนี้ชอบเมนูความหนึบหนึบกรึบกรึบน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มเนี้ยน้ำจิ้มจะเป็นแบบเหมือนพริกน้ำส้มเนาะเปรี้ยวเขาจะมีเหมือนเห็ดอยู่ข้างในด้วยอ่ะ
มันเลยทำให้แบบรสชาติกลมกล่อมมีรสชาติอยู่แล้วในตัวดีอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองชิมนะก็ยำหมูย่างไปเลยอร่อยอร่อยน้ำยำแบบนี้ยำกับอะไรก็อร่อยมะนาวแท้คุณผู้ชมมาทอดเห็นยำแบบนี้แล้วก็นะแล้วหมูไม่เหนียวเลยคุณผู้ชมไม่มีกลิ่นหมูต้มด้วยแบบกัดไปแล้วนุ่มน้ำยำไม่ได้เผ็ดนะคะแต่ว่าเน้นรสเปรี้ยวหวานและนี่คืออะไรครับพูดจริงหมักเป็นทอดหวานนี้เลยเป็นแป้งแบบออริจินอลอยากทำแบบเนี่ยทอดต้องเป็นแบบเราต้องทานร้อนๆทานคู่กับน้ำจิ้มนี้เรียนเชิญค่ะอุ๊ยเรากินส่วนปลายอ่ะมันจะได้มีความกรอบตรงปลายพี่ใส่แบบโหกรอบๆแต่ยังมีความหนึบอยู่นิดๆแต่ไม่ได้เหนียวคือเขาบอกว่าถ้าทำไม่เป็นอันนี้คือเหนียวเลยนะคุณผู้ชมมีความกระเทียมกระเทียมเหมือนฟิวนะฟิวปลายๆจะมีความเป็นไส้กรอกอีสานนะกลิ่นเหมือนแหนมๆอะไรแบบนิดนึงอ่ะอยู่ข้างในตะกรุบกับแบบคุณผู้ชมมีวุ้นเส้นแต่ก็ยังมีความกรอบของผักด้วยแล้วก็กรอบด้านนอกของแป้งด้วยแล้วทำให้กลิ่นคู่กับขนมจีน4-5อย่างตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบถ้าคุณผู้ชมชอบนะอยากลองนะไม่มีผิดหวังเลยคืออร่อยทุกเมนูติดใจอันนี้มากเลยเนี่ยอร่อยทั้งหมดคือเขาใส่หลายอย่างมากเลยอ่ะอันนี้มันจะมีแบบความกรอบความหนึบความเด้งดีนะเด้งสู้ฟันได้เวลามาอิ่มอร่อยแบบสุขภาพดีกันที่ร้านฮานอยคิทเช่นร้านอาหารเวียดนามสไตล์ฮานอยที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอนเพราะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่มีการปรับรสชาติจากต้นตำรับให้มีความจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเมนูที่ต้องห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองขนมถ้วยเวียดนามพิซซ่าเวียดนามยำหมูย่างและก๋วยจั๊บยวนซึ่งปอและลิต้ามาชิมแล้วขอการันตีเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านฮานอยคิทเช่นครับผมอยู่ที่ตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะครับจริงๆแล้วย่านนี้เขาจะเรียกว่าย่านสารยาก็ได้สังเกตง่ายๆร้านจะอยู่เยื้องๆกับหมู่บ้านคาซาวิลปิ่น9ศรีรัตน์นั่นเองนะครับที่ร้านจะเปิดตั้งแต่ 11:00 น. ถึง 20:00 น. ครับจะหยุดทุกวันจันนะครับผมยังไงโทรมาสอบถามวันหยุดก่อนก็ได้0818195455ครับที่จอดรถก็เป็นลานเลยคือตรงนี้เป็นเวิร์งมีร้านหลายๆร้านค่ะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมมาที่นี่สั่งไข่กระทะแล้วเขาจะมีขนมปังเวียดนามทำไมถึงรู้ทำไมผมไม่ได้กินอ่ะคุณผู้ชมอร่อยครับผมช่วงหน้ายังอยากสุขภาพกว่านี้อีกเวียดนามสุขภาพนะใช่ไหมต่อไปไปกินผักเน้นๆเลยแบบกินเร็วๆแต่ได้สุขภาพด้วยสลงสลัดน้ำผักเนี้ยอ๋อเหรอเติมความสดชื่นให้ร่างกายกันนิดนึงได้ค่ะสักครู่เดียวจะเป็นร้านอะไรกับชื่อประจันลงครับ